ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้จะมาสอนการเรนเดอร์แยกนะครับที่แยกเงาแยกวัตถุแยกการซ่อนทับกันนะครับสำหรับการใครที่ต้องการความเร็วในการเรนเดอร์หรือต้องการการปรับแต่งได้เพราะว่าแสงและเงาเนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับให้เข้มให้อ่อนหรือเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้ตามใจชอบซึ่งจะสะดวกในการแก้ไขนะครับผมจะลองสร้างวัตถุง่ายๆนะครับสร้างพื้นขึ้นมานะครับสร้างสี่เหลี่ยมสร้างงี้ละกันสร้างง่ายๆนะครับจะเห็นว่ามีการซ้อนทับกันอยู่นะครับคราวนี้ผมก็ลองจัดแสงนะครับจัดแสงแบบเบสิกครับไม่เอาอะไรมากนะครับคราวนี้ผมต้องการให้เห็นเงามันตกกระทบมาทางด้านที่เรามองอยู่นี้นะครับเพื่อให้เห็นกันอย่างชัดเจนแต่คราวนี้เนี่ยด้านถ้าเราจัดแสงอย่างนี้เนี่ยด้านนี้จะมืดสนิทนะครับลองเทสดูก่อนได้จะคิดว่ามันมืดไปหน่อยแล้วก็จะสร้างแสงตรงข้ามดูพิเศษแสงอันนั้นมานะครับจะปรับความเข้มแสงให้มันลดลงหน่อยอย่าลืมใส่เงานะครับโอเคครับลองเรนเดอร์ดูครับจะได้เงาและการซ้อนทับกันของวัตถุครับกด Ctrl A นะครับให้มาที่โหมดเรนเดอร์คราวนี้เนี่ยผมจะต้องการเรนเดอร์แยกวัตถุชิ้นนี้และเงาของพวกมันแยกออกจากกันครับอันดับแรกเราก็ต้องสร้างพื้นก่อนพื้นเพียวๆเลยถ้าพื้นเพียวๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราก็แค่แอดเลือกพื้นนะครับเลือกแสงเงาเลือกแสงนะครับเลือกพื้นเลือกแสงแอดเข้าไปทีนี้เราก็ได้พื้นได้แสงแล้วลองเรนเดอร์ดูครับส่วนวัตถุอื่นๆเรายังไม่เอานะครับกลับมาที่มาสเตอร์เลเยอร์ครับต้องการวัตถุชิ้นนี้นะครับเลือกแสงนะครับแล้วลองนิวเลเยอร์แล้วแอดมาลงไปถามว่าถ้าตอนนี้เราเรนเดอร์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นเต็มความยาวของสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับทำยังไงถึงจะหายไปด้านล่างเนี่ยมันต้องหายไปเพราะมีพื้นใช่ไหมครับเราก็จำเป็นที่จะต้องแอดพื้นเข้ามานะครับเลือกพื้นนะครับมาที่มาสเตอร์เลเยอร์เลือกพื้นแล้วกลับมาที่เลเยอร์ที่2คลิกขวานะครับเลือก add select object นี่เราจะได้พื้นแล้วแต่ถ้าเราเรนเดอร์ปกติปุ๊บเราจะได้พื้นบวกไอ้ก้อนนี้ก้อนสี่เหลี่ยมนี้ถ้าอยากให้พื้นหายไปต้องทำยังไงนะครับคลิกที่พื้นนะครับจำหลักการง่ายๆครับว่าถ้าไม่ต้องการอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องการอะไรหมายถึงว่าไม่ต้องการวัตถุชิ้นนั้นๆนะครับไม่ต้องการให้เห็นนะครับแต่ต้องการให้บังแต่ไม่ต้องการให้เห็นให้คลิกอันนั้นแล้วใช้คำสั่ง use background จิ้ม use background ปุ๊บปรับให้เป็นซ้ายให้หมดนะครับลองเรนเดอร์ดูใหม่เราจะได้แต่วัตถุนะครับวัตถุก้อนสี่เหลี่ยมก้อนนี้เพียวๆแต่มีเงื่อนไขอีกว่าวัตถุสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยมันเห็นแค่นี้เองเห็นหายไปตั้งเกือบครึ่งนะครับเราก็จะเป็นที่จะต้องแอดสี่เหลี่ยมก้อนนี้เนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยเข้าไปใหม่แอดเข้าไปแต่เราจะต้องใส่ use background นะครับเพื่อบังไว้ไม่ให้เห็นเราก็จะเห็นแค่นี้นะครับเห็นไหมครับเราจะได้สี่เหลี่ยมก้อนนี้เนี่ยออกมาตามที่เราต้องการแล้วนะครับดับต่อไปนะครับเราจะลองทำต่อไปกับเลเยอร์ที่3คือเราจะเอาแต่วัตถุนี้ฉะนั้นสังเกตได้ง่ายๆว่าเมื่อเราต้องการวัตถุนี้วัตถุเดียวเนี่ยแต่ว่ามีอะไรที่ซ้อนทับกันบ้างทั้งหมดนี้เลยก็เลือกไปทั้งหมดนะครับอะไรที่เราไม่เอาเลือกให้หมด use background เลือกซ้ายนะครับเลือกมาทางซ้ายให้หมดลองเรนเดอร์ดูครับเห็นไหมครับแหว่งแต่คราวนี้เนี่ยถ้าใครที่คิดว่าเรนเดอร์เราจะมองไม่ค่อยชัดแนะนำว่าให้ไปเปลี่ยนพื้นของมุมเปอร์สเปกทีฟนะครับเลือก environment นะครับน่าจะอยู่ข้างบนอย่างนี้ก็เลื่อนลงมา environment ปรับสีหน่อยปรับสีอาจจะให้เป็นสีที่ค่อนข้างจะดูเด่นชัดนิดนึงนะครับที่จะเห็นกันชัดๆไปเลยว่าเอ้ยมันว้าวจริงๆนะนี่นะครับลองดูครับเห็นไหมครับว่าว้าวลงไปจริงๆแล้วตามที่เราต้องการทุกอย่างคราวนี้อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแอดมันทั้งหมดอีกแล้ว
แอดมันลงไปเลือกสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับ use background ปรับซ้ายให้หมดคีย์ปรับไม่ทันนะครับต้องเลื่อนมานะครับลองกดเรนเดอร์ดูครับเราได้แต่วัตถุนี้เพียวๆแล้วคราวนี้นะครับเราจะมาเอาแต่เงาถ้าเอาแต่เงาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเลือกทั้งหมดนี่ครับเป็นเลเยอร์ที่5วัตถุที่เราไม่เอาไม่ต้องการให้แสดงให้เห็นนะครับคืออันนี้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 ไม่ต้องการโชว์อะไรเลยแต่ต้องการเงานะครับเลือกให้หมดก็ได้หรือจะจิ้มเลือกงี้ก็ได้นะครับเลือก use background ปรับซ้ายให้หมดยกเว้น shadow mask นะครับ shadow mask คือเงาถ้าไอเลเยอร์อื่นเนี่ยถ้าเราเลือก shadow mask ให้มีเนี่ยก็คือเราต้องการเงาให้ตกกระทบให้วัตถุเนี่ยรับการตกกระทบของเงาแต่ถ้าเราไม่เลือกไว้เงาก็จะไม่ตกกระทบลงมานะครับลองเรนเดอร์ดูครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้เงาแล้วนะครับลองกดดูแบบ alpha channel นะครับจะได้เงาเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองครับการเรนเดอร์แยกตอนเรนเดอร์นี่นะครับถ้าเราต้องการเรนเดอร์กี่กล้องก็ว่าไปใส่กล้องไปเลยตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเราจะเรนเดอร์แยกเนี่ยก็เลือกเซฟเป็น png เป็นทาก้าเป็น gif เป็นทริปนะครับแต่โดยมากผมจะนิยมเรนเดอร์เป็น png นะครับที่เหลือก็เซตเอาตามปกติคราวนี้เนี่ยถ้ามีหลายกล้องก็เลือก add เอาคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเรนเดอร์เลเยอร์ไหนก็ปิดตรงนี้นะครับคลิกปิดไว้ปิดไปนะครับนี่คือไม่เอาเช่นในกรณีที่เราต้องการเรนเดอร์แค่เลเยอร์เดียวเลเยอร์ของเงานะครับตรงนี้ดับเบิ้ลคลิกตั้งชื่อได้ครับว่าตั้งชื่อว่า shadow นะครับอันนี้เป็นวัตถุอะไรก็ตั้งกันไปสามารถเปลี่ยนตั้งชื่อได้นะครับผมก็จะเรนเดอร์เลเยอร์ shadow ออกมาปุ๊บมันจะเรนเดอร์ให้ตามที่เราสั่งถ้าต้องการเลเยอร์อะไรเพิ่มอีกทีหลังก็เรนกดอย่างนี้กดBatch Render เอานะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับการเรนเดอร์แยกนะครับ